จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะว่าเราเข้าสู่สังคมสูงอายุเนี่ยนะคะโดยให้เห็นภาพง่ายๆถ้าเราอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนาะความเสี่ยงเราจะมาที่สัก 10% แล้วนะคะถ้ามากไปถึง80เนี่ยความเสี่ยงเพิ่มไปเป็น 30% แล้วนั่นหมายถึงว่า10คนใน 1-3 คน มีโอกาสที่จะเป็นแล้วเป็นเนี่ยจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้รู้ก่อนว่าทุกคนมีความเสี่ยงนะคะอย่างที่2คือมันมี2แบบด้วยกันเนาะอัลไซเมอร์เนี่ยคืออัลไซเมอร์ที่เป็นเรื่องของพันธุกรรมจ๋าเลยใช้คำนี้แบบโอ้โหคือหมายถึงว่าในครอบครัวเป็นหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในคนไข้กลุ่มเนี้ยเราจะพบว่าเขามีเป็นหลายคนในครอบครัวแล้วก็เป็นเมื่ออายุยังน้อยนะคะแต่ว่าในแบบที่2เนี่ยเป็นเรื่องของพหุปัจจัยหมายความว่ามีหลายปัจจัยยีนอาจจะมีส่วนนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งของคุณแพทเนี่ยตอนแรกกังวลว่าที่บ้านมีคุณยายเป็นนะคะแต่ทีเนี้ยจากที่เราไล่เรียงดูหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะคะไม่น่าจะมีปัญหาตรงนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่เรียนว่ายังไงทุกคนอ่ะมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการดูแลตัวเองป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอัลไซเมอร์ในแบบที่2เนี่ยต่อให้เราไม่มียีนนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตไม่ดีเพราะว่าโรคเนี้ยมันเป็นแบบที่2เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความเสื่อม1ความเสื่อม2การอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การกินการดูแลร่างกายการออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้ตัวส่งผลนะถ้าสมมติโหพันธุกรรมดีมากแต่ว่าโหเรามีโรคแบบเบาหวานไขมันโรคอ้วนใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย